สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้กฎหมายสบายใจกับดิฉันพรณิกากาญจนกุญชรค่ะวันนี้นะคะเราขอนำเสนอรายการเป็นตอนเกี่ยวกับเยาวชนและกฎหมายนะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเป็นน้องๆ นักศึกษาค่ะที่ได้มาฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะในช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วที่น้องๆจะอยู่กับพวกเราค่ะก็ได้รับเกียรติจากน้องๆทั้ง5คนนะคะวันนี้ค่ะมาเป็นแขกรับเชิญค่ะแล้วก็ขอให้น้องๆแนะนำตัวเองค่ะไล่มาจากน้องมิกดีไหมคะได้ครับสวัสดีครับชื่อมิกกี้นะครับมิกกุณากูลครับมาจากโรงเรียนร่วมวิทยาวิเทศศึกษาอายุ18ปีครับสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะพระดาศัยประยุนพัฒนาค่ะชั้นปีที่4วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะเจนภครดาเอ็มสุขศรีค่ะมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะชั้นปีที่4คณะวิทยาลัยสหวิทยาการค่ะสวัสดีค่ะอินค่ะภคดีเพลมเลอร์ตอนนี้เรียนอยู่นิติศาสตร์สาขาวิชากฎหมายธุรกิจค่ะภาคภาษาอังกฤษค่ะสวัสดีค่ะเบียค่ะคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่4ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะรายการรู้กฎหมายสบายใจต้องเรียกว่าอบอุ่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นตอนที่มีแขกรับเชิญมากที่สุดเท่าที่เคยจัดมาเลยนะคะน้องๆมาฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศเนาะพี่ขอถามนิดนึงว่ามาทำอะไรฝึกอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเริ่มจากน้องเล็กสุดน้องมิกค่ะครับตอนนี้ผมก็ฝึกอยู่ที่กรมสารนิเทศนะครับโดยผมได้มีโอกาสแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ต่อผมมากครับเพราะว่าผมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ไม่ค่อยได้เรียนในห้องครับแล้วก็มันเป็นการเรียนภาษาอังกฤษไปในตัวครับก็ครับค่ะอย่างของหนูนะคะก็ฝึกอยู่ที่กรมสารนิเทศเหมือนกันนะคะอยู่ที่กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะนะคะแล้วก็กองนี้นะคะก็จะมีวิทยุสารานลมค่ะก็จะงานหลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับรายการค่ะการทำสคริปต์ข่าวนะคะการอัดข่าวค่ะแล้วก็ฝึกได้การฝึกได้การพูดนะคะการเป็นพิธีกรค่ะแล้วก็งานอื่นๆงานเอกสารที่เป็นการร่างหนังสือการเขียนบันทึกข้อความถึงสถานทูตต่างๆค่ะค่ะน้องเจนคะค่ะสำหรับเจนนะคะก็ฝึกกองเดียวกับของพลอยนะคะก็ได้มีโอกาสทำงานหลากหลายตั้งแต่งานด้านเอกสารค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เป็นพิธีกรด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆมากที่ได้ฝึกงานในกองนี้ค่ะค่ะข้ามมาฝั่งนี้นะคะจะเป็นแบบอีกแนวหนึ่งเพราะฝึกที่กรมใช่ค่ะส่วนที่สัญญาและกฎหมายใช่ค่ะก็คือทั้งของอิงแล้วก็ของพี่เบียร์ค่ะก็จะฝึกอยู่ที่กรมส่วนที่สัญญาและกฎหมายก็อยู่ที่กองพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศนะคะแล้วก็โดยเนื้องานหลักๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะดูกฎหมายระหว่างประเทศเป็นหลักส่วนใหญ่อยู่แล้วก็ตามชื่อของกองนะคะแล้วก็ในส่วนของอิงเองเนี่ยอิงก็ได้รับหมายมอบงานให้รีเสิร์ชเกี่ยวกับข้อตกลง RCEP ในหัวข้อดูแลข้อพิพาทหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า dispute settlement นะคะแล้วก็ได้มีการแปร UN resolution เช่นเดียวกันค่ะที่เป็นงานหลักๆที่อิงทำค่ะของเบียเองก็จะมีการ research case ต่างๆแล้วก็จะมีการแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยประมาณนี้แหละค่ะถ้าให้มาฝึกอีกปีหน้าเอาไหมมาครับผมรู้สึกว่าประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับโอเคพี่เชื่อเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าหยุดเทอมอย่างเงี้ยหรือว่าแบบมาฝึกงานที่กระทรวงนะพี่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแต่เชื่อว่าน้องๆทั้ง5นะคะคงต้องเคยทำกิจกรรมอะไรอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นตอนหยุดเทอมกิจกรรมจิตอาสาหรือว่ากิจกรรมที่ทำกับมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งอยากให้น้องๆทั้ง5คนนะคะลองช่วยคิดว่ามีอะไรที่อยากจะเอามาเล่าหรือว่าแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะที่ฟังรายการฟังเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆค่ะเอาอาเบียก่อนสำหรับเบียนะคะตอนนี้เป็นคณะกรรมการนิสิตนิติศาสตร์อยู่นะคะแล้วก็ปีที่แล้วก็เป็น แล้วก็เคยทำงานของคณะมาบ้างก็คือจะเป็นประธานประสานงาน Soul Space ซึ่งตอนนั้นทำภายใต้ทีม discrimination เราก็ต้องมีการรีเสิร์ชเรื่องนี้มาบ้างก็ทำให้แบบกิจกรรมนี้ก็ทำให้เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับdiscrimination มากขึ้นรวมถึงก่อนหน้านี้ก็ได้เป็นประธานฝ่ายห้องเรียนจำลองงานนิตินิทัศน์ช่อง
ก็จะทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาเพิ่มขึ้นนะคะเพราะตอนนั้นเราก็ทำภายใต้ธีมกฎหมายอาญาเป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิตค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีงานอื่นๆในคณะแต่ก็จะเป็นงานแบบจัดนิทรรศการทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงแบบเป็นอยู่ฝ่ายครีเอทีฟงานจุฬาเอ็กซ์โปปี2017ที่ผ่านมาค่ะส่วนงานอื่นๆก็มีเคยขึ้นค่ายอาสาค่ะไปพัฒนาชนบทไปสอนหนังสือน้องๆค่ะแล้วก็รวมถึงถ้าอย่างปิดเทอมอะไรเงี้ยค่ะไปกับคุณแม่ก็ชอบไปเลี้ยงอาหารน้องๆโรงเรียนที่ต่างจังหวัดแล้วก็เอาพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนไปบริจาคค่ะนี่ขนาดเรียนกฎหมายเรียนหนักเนาะยังได้ทำกิจกรรมเยอะมากเลยนะคะเบียร์เราอิงล่ะค่ะอิงมีเวลาไหมคะได้ไปทำกิจกรรมอะไรไหมค่ะก็ในส่วนของอิงนะคะก็ถ้าเป็นกิจกรรมที่เป็นวิชาการเนี่ยอิงก็ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากธรรมศาสตร์ไป Harvard National Model of United Nations ปี2018ค่ะซึ่งก็แปลเป็นภาษาไทยก็คือว่ามันเป็นการจำลองสหประชาชาติอะค่ะที่จัดขึ้นที่บอสตันที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากประสบการณ์นึงเลยค่ะก็คือจะได้เข้าไปเรียนรู้ที่อิงเข้าไปเนี่ยก็จะเป็น Legal Committee ก็คือจะเป็นทางด้านคณะกรรมการ6ใช่ค่ะเป็นคณะกรรมการที่6แล้วก็ได้แบบเจอเพื่อนหลากหลายมากมายแบบทั่วโลกเลยไปนานไหมคะไปประมาณ2อาทิตย์ค่ะเมื่อตอนช่วงเดือนกันกุมภาที่ผ่านมาใช่ค่ะแล้วก็แล้วเขาคัดเลือกยังไงคะเองคัดเลือกก็คืออาจจะเป็นการคัดเลือกผ่านทีมูลนะคะเป็นชมรมของทางธรรมศาสตร์ค่ะก็จะมีการคัดเลือกตั้งแต่ช่วง1ปีก่อนที่จะมีการไป Harvardก็จะมีการคัดเลือกประมาณแบ่งเป็น3รอบก็คือว่ารอบแรกเนี่ยก็จะเป็นสอบข้อเขียนก่อนแล้วพอผ่านไปรอบนี้ก็จะเป็นการทำ Moon Simulation ก็คือเป็นการจำลองจริงการฝึกทักษะไปในตัวค่ะแล้วก็รอบที่3นี่คือเป็นการแข่งจริงแล้วเป็นการจำลองทำจำลองสหประชาชาติแล้วคนไทยนี้มีไปกี่คนคะก็คือจะมีคนไทยเนี่ยก็จะมีแค่มหาทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะมี8คนค่ะใช่ค่ะแล้วมีอะไรที่อยากจะแชร์ไหมคะมีอย่างอื่นก็คือก็มีเป็นได้ดำรงตำแหน่งเป็น Academic Assistant นะคะของELSA ธรรมศาสตร์ค่ะซึ่ง ELSA นี่ก็จะย่อมาจาก ASEAN Law Students Association หรือที่เราเรียกว่าองค์กรนักกฎหมายของของเอเชียนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีการทำเป็น Newsletter ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อบทกฎหมายหรือว่าเป็นประเด็นกฎหมายที่กำลังเป็น Hot Issue หรือว่าเป็นประเด็นร้อนอยู่นะตอนนี้ค่ะก็จะอิงก็จะเป็นคนดูเรื่องนี้แล้วก็ที่ผ่านมาก็จะได้มีออกเป็นElSA Journal ที่ให้นักศึกษากฎหมายในแถบทวีปเอเชียได้อ่านกันค่ะเป็นประโยชน์มากเลยนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือที่เป็นที่น่าสนใจที่อยากเอามานำเสนอผู้ท่านผู้ชมแล้วก็พี่กิ๊กแล้วก็เพื่อนๆด้วยค่ะก็จะเป็นอีกอันนึงก็คือจะเป็นธรรมศาสตร์ Pro Bono Society ค่ะซึ่งอิงก็จะเป็น Vice President กับ International Relations ซึ่งอันนี้เราก็เพิ่งได้เปิดมาใหม่ก็คือจะเป็นการสอนความรู้ทางกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้กับเด็กเยาวชนต่างจังหวัดซึ่งเราจะมีโครงการในอีกเร็วๆนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามชมด้วยนะคะต้องติดตามน้องอิงกันด้วยนะคะใช่อาจจะมาทางนี้บ้างน้องเจนน้องเจนทำอะไรบ้างกิจกรรมสำหรับเจนนะคะก็ตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็นทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่72ค่ะในตำแหน่งดัมเมเยอร์ค่ะค่ะก็ประจำงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ของปีนี้เลยใช่ค่ะเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาค่ะค่ะก็ต้องซ้อมหนักไหมเจนซ้อมหนักมากค่ะซ้อมประมาณ4เดือนก่อนถึงงานฟุตบอลประเพณีค่ะก็แต่นอกจากนี้ที่ทูตกิจกรรมนะคะไม่ใช่มีหน้าที่แค่ในงานฟุตบอลประเพณีเท่านั้นค่ะแต่ว่าเรายังมีการทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข่าวทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็มีการบำเพ็ญประโยชน์ค่ะซึ่งเป็นการทำ CSR ในที่ต่างๆซึ่งพวกเราทูตกิจกรรมอะค่ะก็จะจัดทำคิดแผนโครงการต่างๆว่าเราจะไปทำ CSR ที่ไหนอะค่ะอย่างเช่นในที่ผ่านมาเจนได้ไปมีโอกาสได้ทำ CSR ที่จังหวัดอยุธยาค่ะเป็นการเหมือนไปรีโนเวทโรงเรียนน้องค่ะให้แบบว่าใหม่ขึ้นสนามเด็กเล่นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีการสร้างฝายค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็มีกิจกรรมมากมายเลยถ้าเกิด
ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ในช่วงเดือนกันยานะคะก็จะมีการเปิดรับสมัครน้องใหม่ถ้าเกิดน้องเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนไหนสนใจนะคะก็อยากให้ไปสมัครกันด้วยค่ะในช่วงเดือนกันยานนี้ค่ะค่ะก็ถ้าน้องๆสนใจนะคะก็อยากจะเป็นเหมือนพี่เจนนะคะก็อย่าลืมมาสมัครน้องเจนก็เขาจะติดตามข่าวสารได้ยังไงอ่ะใช่ค่ะมีช่องทางนะคะทางถ้าทางใน Facebook นะคะธรรมศาสตร์ University Ambassador ค่ะแล้วก็ถ้า LINE @หรือว่าทาง Instagram นะคะก็ q_ambassador ค่ะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะค่ะต่อไปน้องพลอยค่ะค่ะอย่างเช่นกิจกรรมที่ผ่านมานะคะก็จะมีก็ได้ทำหลายกิจกรรมด้วยกันค่ะอย่างเช่นเป็นตัวแทนนะคะหรือว่าทำค่ายพ่อโดมแม่แลหรือพ่อแดนแม่โดมสักอย่างซึ่งแบบทำมาตั้งแต่ปีแรกใช่ซึ่งก็จะแบบเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นผู้ประสานงานด้วยค่ะก็จะเป็นค่ายที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นแบบว่าแนะนำการศึกษาค่ะให้น้องๆในระดับมัธยมศึกษาค่ะที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ทำTU Leader ค่ะก็จะเป็นค่ายผู้นำกิจกรรมนะคะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะตัวนี้ก็จะไปในนามของผู้แทนของค่ายนะคะก็จะเป็นค่ายที่เพิ่มศักยภาพนะคะในการเป็นผู้นำการคิดการอ่านการสื่อสารต่างๆนะคะการรวมถึงการประสานงานค่ะก็จะทำให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำค่ายอื่นๆได้ค่ะแล้วก็จะมีก็อื่นๆก็จะมีทำโครงการCSR นะคะแต่ว่าเป็น CSR ที่เป็นประเภทการจัดการองค์ความรู้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เป็นโครงการระดมทุนนะคะแล้วก็ทำที่ตลาดน้ำหลัก5ค่ะตัวนี้ก็ทำเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนค่ะก็จะทำข้อมูลทำเพจให้ชุมชนทำป้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะที่ทำมาก็จะเป็นค่ายอาสาค่ะอันนี้ก็จะเป็น turn trash นะคะ for cash ก็คือการเปลี่ยนขยะนะคะที่ไร้มูลค่านะคะทำให้สามารถมีมูลค่าจริงๆมันอาจจะไม่มีมูลค่าแล้วสำหรับเรานะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะสามารถสร้างประโยชน์ให้ตัวเองได้แล้วก็สามารถสร้างประโยชน์ให้คนอื่นได้เช่นเดียวกันค่ะก็โครงการนี้นะคะก็ทำที่ชุมชนริมทางรถไฟนะคะคลองเตยค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยพลอยแล้วกำลังเป็นเรื่องที่เรียกว่าอินเทรนด์นะเรื่องขยะอะค่ะตอนนี้เลยจะถามแบบมีใครมีไอเดียอะไรไหมคือขยะอะไรอะที่ว่าเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างเงี้ยของพลอยคือเอาไปขายใช่ไหมใช่ค่ะก็ขยะจำประเภทไหนที่สามารถมีมูลค่าได้บ้างอะคะหลักๆที่เป็นขยะที่ล้นมากแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าได้นะคะสามารถรีไซเคิลหรือว่ารียูสได้ก็จะเป็นพลาสติกนะคะโดยส่วนใหญ่ตัวนี้ก็สามารถสร้างมูลค่าได้หลายอย่างค่ะเช่นขายหรือว่าจะนำไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นใช้ประโยชน์เป็นอย่างอื่นนะคะแล้วมีใครมีไอเดียหรือว่าที่บ้านเคยทำอะไรเกี่ยวกับเอาขยะมาแปรรูปหรือว่าเพิ่มมูลค่ามิกอ๋อครับก็ที่บ้านนะครับผมกับพี่สามครับเคยลองเอากระป๋องน้ำอัดลมที่ใช้แล้วนะครับก็เอาไปล้างข้างในเสร็จแล้วก็ใช้มีดตัดครับใช้มีดตัดให้มันเป็นแบบแฉกออกมาครับแล้วก็เอาไปประดิษฐ์เป็นโคมไฟได้ใช้ได้เหมือนกันโอ้โหไอเดียดีนะไอเดียดีนะคะดีครับงั้นต่อเลยมีกิจกรรมอะไรกิจกรรมอะไรที่มีทำบ้างอ่ะรอบเดือนที่ผ่านมาครับผมได้มีโอกาสไปเปิดคลินิกสอนฟุตบอลนะครับกับเด็ก200คนครับที่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีครับแล้วก็อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นโครงการของโรงเรียนหรือเปล่าคะผมไม่ใช่ครับอันนี้คือมีกับเพื่อนๆคิดกันเองแล้วก็จัดโปรเจกต์กันเองเลยครับก็ต้องไปติดต่อกับเขาเองครับแล้วก็ได้มีกิจกรรมกับโรงเรียนด้วยนะครับโดยในประมาณปี2ปีที่ผ่านมานะครับก็ได้ไปมีโอกาสไปประเทศอินโดนีเซียครับไปช่วยเขาเราก็เข้าไปในต่างจังหวัดของเขาครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ในชนบทครับเราก็ได้มีโอกาสไปทำความสะอาดเขาแล้วก็ช่วยบริจาคของเล่นแล้วก็สิ่งของจำเป็นที่เขาต้องใช้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นด้วยครับโดยบางที่นะครับถนนมันขรุขระพังแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปช่วยทำถนนให้เขาครับแล้วก็ทาสีถนนให้เขาด้วยครับซึ่งน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วน้องบิ๊กเองก็จริงๆก็ยังเป็น
เด็กอยู่เลยอ่ะเรายังคิดถึงคนอื่นๆแล้วก็ไปช่วยเนาะอีกหน่อยคงจะมีโปรเจกต์เยอะมากเลยเต็มครับพี่รอดูเลย ทีนี้น้องๆรู้ใช่ไหมมารายการนี้รายการชื่ออะไรใช่คือถ้าพี่จะไม่ถามกฎหมายเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่คงจะไม่ต้องถามน้องอิงกับเบียร์เพราะว่าเรียนกฎหมายอยู่แล้วคงต้องอ่านทุกวันอ่ะขอถามน้องมิกน้องพลอยน้องเจนละกันซึ่งไม่ได้เรียนกฎหมายนะคะไม่ได้เรียนนิติศาสตร์ใช่ไหมแต่อยากถามว่าคิดว่าแบบเนี่ยเยาวชนซึ่งก็คงจะเหมือนเยาวชนคนอื่นๆเหมือนกันที่ไม่ได้เรียนกฎหมายพี่จะถามว่าน้องๆสนใจไหมกฎหมายเนี่ยหรือว่าได้มีโอกาสติดตามพัฒนาการข่าวสารทางกฎหมายบ้างหรือเปล่าก็จริงเอาจริงผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้ไว้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่มีโอกาสได้ศึกษาเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ซับซ้อนนะครับแบบผมคิดว่ามันเข้าใจยากก็เลยแบบไม่มีโอกาสได้ไปศึกษาเราคิดว่ามันแต่ว่าคิดว่ามันมีประโยชน์ไหมใช่ครับผมว่าจริงๆแล้วควรทุกคนควรจะรู้ไว้ผมว่าน่าจะมีความรู้แบบเบื้องต้นไว้อย่างน้อยค่ะแล้วพลอยก็สนใจนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เรียนด้านนี้มารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เข้าใจยากแล้วภาษากฎหมายก็ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งก็เลยสนใจแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ค่ะแต่ว่าโดยหลักๆโดยทั่วไปอะค่ะหนูก็จะเป็นคนที่ชอบดูข่าวก็จะได้ศึกษากฎหมายจากข่าวที่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วไปอะค่ะที่เขาก็จะมีข่าวนู่นนี่นั่นมาแล้วก็สามารถแชร์หรือว่าอ่านได้จากตรงนั้นนะคะส่วนเจนนะคะก็คิดว่ากฎหมายก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าเหมือนถ้าเรารู้กฎหมายเบื้องต้นนะคะมันก็จะสามารถปกป้องสิทธิของเราได้อะค่ะค่ะงั้นวันนี้นะคะน้องๆทั้ง3คนมีโอกาสละพี่ให้ช่วยคิดละกันว่าเยาวชนค่ะแบบน้องๆเนี่ยก็เป็นเยาวชนหมดเนาะเยาวชนเนี่ยเขาอยากจะรู้กฎหมายอะไรที่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเยาวชนนะคะแล้วก็เพื่อนๆของเรานะคะน้องอิงน้องเบียร์จะเป็นผู้ช่วยตอบค่ะช่วยอธิบายให้เริ่มจากใครดีใครมีคำถามอะไรเจนละกันเจนก็อย่างเช่นตามโซเชียลในปัจจุบันใช่ไหมคะที่เราเคยเห็นข่าวว่ามีการเขียนพาดพิงหรือว่าเขียนตามอย่างเช่นใน Instagram อะไรแบบนี้ค่ะเขียนพาดพิงทำให้บุคคลที่โดนพาดพิงอะค่ะเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็อยากจะทราบว่ามีข้อกฎหมายอะไรที่จะสามารถปกป้องคนที่เสียหายได้ใช่ไหมก็จริงนะเพราะว่าน้องๆเยาวชนยุคใหม่เนี่ยแน่นอนเลยใช้เทคโนโลยีเนาะเราก็อยู่ในยุค 4.0 ใช่ไหมคะใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนใช้ Facebook เปล่าใช้มี IG มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วกรณีที่สมมุติว่ามีการเขียนข้อความค่ะที่ทำให้อีกคนนึงเนี่ยเรียกว่าผู้เสียหายเนี่ยนะคะได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงเขาจะทำอะไรได้บ้างอ่ะน้องเบียร์น้องเบียร์ค่ะอย่างในกรณีนี้นะคะคือการที่เราเนี่ยไปโพสต์ข้อความทำให้คนอื่นเสียหายซึ่งการโพสต์เนี่ยเป็นการโพสต์ลงบนวอลหรือบนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการโพสต์ในที่สาธารณะนะคะจริงๆแล้วการโพสต์แบบเนี้ยมันองค์ประกอบการกระทำอะค่ะมันเข้าองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทนะคะซึ่งองค์ประกอบความผิดของฐานหมิ่นประมาทเนี่ยคือการที่เราอะกล่าวหาใส่ร้ายทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายและเป็นการกล่าวต่อบุคคลที่3ซึ่งการกล่าวต่อบุคคลที่3เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราโพสต์ลงไปที่ทำให้คนอื่นสามารถเข้ามาเห็นได้ในความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี้ยค่ะจะมีอัตราโทษอยู่ที่จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ว่าเมื่อเราโพสต์ลงไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อความนั้นได้คนเข้ามาเห็นเยอะมันจึงกลายเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะทำให้เราต้องรับโทษเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะขอทราบแบบนี้แล้วก็น่ากลัวเลยเพราะฉะนั้นเวลาจะไปเขียนข้อความอ่ะค่ะลงใน Facebook หรือว่าในวอลหรือว่าที่ไหนอะค่ะที่เป็นในโซเชียลเนาะก็ต้องระวังอย่าไปทำให้ใครเสียหายถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเรื่องไม่จริงก็ตามเนาะก็ถ้าทำให้เสียหายใช่ไหมคะมันก็สุ่มเสี่ยงนะที่จะเป็นความผิดทางกฎหมายได้เบียร์มีอะไรจะพูดอีกไหม
ใช่ค่ะคือจะมีอยากจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงอันนี้แบบเป็นกรณีที่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าถ้าสมมติเราโพสต์ไปแต่เราไม่ได้ระบุตัวตนว่าเป็นใครหรือใช้ชื่อย่ออย่างกรณีนี้ก็ไม่ผิดนะคะอ๋อเหมือนตามแบบก็สิบใช่ตามก็สิบที่เขียนแบบเป็นชื่อย่อนางสาวบอใช่ค่ะก็จุดแบบนี้เจนเลยรู้เลยรู้วิธีแล้วในความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี้ยค่ะเป็นความผิดที่สามารถยอมความกันได้นะคะแล้วก็เราสามารถหมายความว่าอาจต้องอธิบายว่ายอมความกันได้หมายความว่ายอมความกันได้ก็หมายความว่าเราไม่เอาเรื่องถ้าแบบเจรจากันเจรจาตกลงกันได้แล้วก็ไม่เอาเรื่องนอกจากนี้ก็ยังสามารถฟ้องทางแพ่งเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ด้วยนะคะแล้วมิกล่ะมิกมีอะไรที่แบบอยากจะถามพี่ๆมั้ยอ๋อผมก็มีคำถามครับสมมติว่าผมเดินอยู่นะครับแล้วก็มีต้องเดินด้วยใช่มั้ยก็ไม่จำเป็นครับนั่งก็ได้ครับพี่เราอีดีมีคนนะครับมาเรื่องอะไรมาว่าผมครับโดยใช้คำพลุสวาทเลยนะครับผมจะมีสิทธิ์ฟ้องเขาหรืออะไรไหมครับมันเป็นการทำผิดกฎหมายหรือเปล่าครับที่เขาทำเบียร์ละกันค่ะงั้นเบียร์ขอตอบละกันนะคะอย่างในกรณีนี้ค่ะมันเป็นการที่เราโดนว่าต่อหน้าไม่ได้แบบเรารู้มาว่าเขาไปว่าเราให้คนอื่นฟังซึ่งการโดนว่าต่อหน้าเนี้ยมันจะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าซึ่งเราสามารถฟ้องเขาได้ค่ะอย่างในกรณีนี้ค่ะเขาก็เหมือนโทษมันจะไม่หนักเท่ากรณีฐานหมิ่นประมาทก็คือจะมีแค่โทษจำคุกไม่เกิน1เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน 1,000 บาทค่ะพลอยมีอะไรไหมคะพลอยก็จากที่ฟังมาก็จะมีปัญหาที่เราทำโดยทั้งที่ตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจนะคะก็ส่วนตัวก็อยากจะทราบนะคะแบบกฎหมายพื้นฐานนะคะเพื่อแบบอยากทราบไว้เพื่อแบบป้องกันสิทธิของตัวเองนะคะพื้นฐานที่เยาวชนควรจะรู้ค่ะว่ามีอะไรบ้างเพื่อเราจะทราบแล้วก็ปรับใช้ได้ค่ะน้องอิงละกันอันนี้ค่ะอันนี้นะคะอิงก็มีความหมายถึงว่ายังไงล่ะหมายถึงว่ามีความสนใจส่วนตัวอยู่แล้วเกี่ยวกับสิทธิเยาวชนก็คือเป็นจะทวนที่พลอยถามเวทีว่าก็คือเป็นพออยากรู้ว่าเรื่องสิทธิของเยาวชนที่เยาวชนควรรู้เพื่อดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขนั่นเองก็คือวันนี้นะคะอิงก็เลยจะยกตัวอย่างกฎหมายแล้วก็อาจจะมีพรบของไทยบ้างแต่อาจจะไม่ได้ยกทุกพรบก็คงเป็นไปได้ด้วยเวลาที่เราจำกัดนะคะเราก็จะมาดูไอ้อันแรกเลยที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะพูดถึงก็คือในระดับระหว่างประเทศเนี่ยก็คือจะเป็นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กหรือที่เราเรียกว่า Convention on the Rights of the Child นะคะก็คืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเนี่ยจะเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะทำขึ้นโดยคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาตินะคะและซึ่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเนี่ยก็จะมีหลักการหลักๆเลยก็คือเป็นการที่ไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็เป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเนี่ยแล้วก็จะมีอยู่4หลักด้วยกันก็คือมีสิทธิที่จะเป็นสิทธิในการอยู่รอดแล้วก็สิทธิในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการได้รับการพัฒนาแล้วก็สิทธิในการมีส่วนร่วมค่ะแล้วก็มาดูในของประเทศไทยกันบ้างเนาะค่ะก็คือว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็จะมีกฎหมายที่เราต้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะแต่ก็จะยกมาเพียงบางส่วนซึ่งอันแรกและที่สำคัญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไม่ทราบว่าเพื่อนๆให้ทายกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยคืออะไรผมรู้ครับรัฐธรรมนูญโอ้โหมีเกมว่าหนึ่งคะแนนครับเองก็คือเป็นรัฐธรรมนูญไทยค่ะฉบับปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นปี2560ซึ่งได้มีการกำหนดสิทธิของเด็กและเยาวชนเนี่ยด้วยกันก็คือหลักๆแล้วจะมี2มาตราก็คือเป็นมาตรา40ก็คือเด็กและเยาวชนเนี่ยจะมีสิทธิย่อมได้รับความคุ้มครองในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมซึ่งอิงก็จะขอยกตัวอย่างนิดนึงค่ะว่าไทยเราเนี่ยจะมีศาลเยาวชนและครอบครัวแล้วก็จะมีวิธีพิจารณาคดีเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวโดยเฉพาะแล้วก็มาดูในมาตราที่51ค่ะก็คือเด็กและเยาวชนเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการคุ้มครองจากรัฐจากการใช้ความรุนแรงการปฏิบัติโดยที่ไม่เป็นชอบธรรมแล้วก็รวมถึงสิทธิในการอยู่รอดการได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมค่ะแล้วก็อีกอย่างคือในกรณีเนี่ยที่เด็กหรือเยาวชนเนี่ยไม่มีผู้ดูแลเนี่ยรัฐจะเป็นคนเลี้ยงดูแล้วก็ให้การศึกษานั่นเองค่ะทีนี้น้องอิงเด็กเนี่ยในตามความหมายในกฎหมายเนี่ยอายุให้ทายดีกว่าใครจะทายได้อายุ
เด็กเนี่ยค่ะภายใต้กฎหมายอะค่ะผมรู้ครับเอาในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กก่อนอนุสัญญาระดับไม่ต่ำกว่ากี่ปีดีมิกนี่เท่าไหร่นะ18แล้วเป็นเด็กหรือเปล่าเออผมว่า18 20คือบรรลุนิติภาวะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะเป็น20ครับมิกว่า20หนูว่า18ค่ะ18 20 18เซนจะ18อ่ะเฉลยเลยค่ะอิงก็คือต้องเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ค่ะเลยแล้วมีคงจะดีใจไม่เป็นเด็กแล้วไม่เป็นเด็กแล้วค่ะเป็นเยาวชนก็คือแต่ในกฎหมายไทยเนี่ยการกำหนดหรือนิยามคำว่าเด็กและเยาวชนก็จะแตกต่างกันไปนะคะก็คือตามตัวแล้วแต่กฎหมายประเภทนั้นๆใช่ไหมก็คือบางกฎหมายบางฉบับเนี่ยในพรบบางฉบับเนี่ยเยาวชนเนี่ยก็หรือวัยรุ่นนะคะเดี๋ยวอิงจะมีการพูดอีกทีว่าหมายถึงว่านิยามว่ายังไงนะคะแล้วก็อันต่อไปเนี่ยที่สำคัญที่พูดไม่แบบหลีกเลี่ยงที่จะพูดไม่ได้เลยก็คือเป็นพรบหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กค่ะพ.ศ. 2546ซึ่งจุดมุ่งหมายของพรบนี้เนี่ยก็คือเพื่อได้รับการอุปการะเลี้ยงดูอบรมแล้วก็พัฒนาที่เหมาะสมของเด็กนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เด็กถูกทารุณกรรมหรือตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ใหญ่นั่นเองแล้วก็เป็นการส่งเสริมการคุ้มครองระหว่างเด็กและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะแล้วก็พรบนี้เนี่ยได้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญไทยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและที่ขาดไม่ได้คือเป็นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นนั่นเองค่ะแล้วก็อีกพรบหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยก็คือเป็นพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฉบับที่แก้ไขแล้วคือพ.ศ. 2560เพื่อนๆอาจจะงงว่าไอ้ค้ามนุษย์แล้วอาจจะมาเกี่ยวอะไรกับเด็กใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยพรบเหยื่อเป็นเด็กใช่ไหมคะเหยื่อที่เป็นการค้ามนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กค่ะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นในเหมือนว่าเด็กเนี่ยถูกจับตัวไปในการแบบทำประมงหรือว่าเป็นให้จับไปทำในโรงงานไปเย็บผ้าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพรบนี้เนี่ยมันมีความพิเศษก็คือว่ามันได้มีการกำหนดฐานความผิดของผู้ที่กระทำผิดต่อเด็กอายุซึ่งเด็กได้นิยามว่าต้องเป็นเด็กที่อายุไม่เกิน15ปีนะคะในพรบนี้ซึ่งเป็นการกำหนดฐานความผิดของผู้ที่กระทำผิดต่อเด็กเนี่ยในการที่ให้เด็กทำงานหรือให้บริการอันเกิดเป็นอันตรายต่อเด็กได้เนี่ยค่ะแล้วก็สิทธิอันนึงเนี่ยที่อิงเห็นว่าส่วนใหญ่ที่นั่งในหน้าที่นี้ก็จะเป็นผู้หญิงกันใช่ไหมคะและสิทธิที่สำคัญเลยเนี่ยเพื่อนๆลองเดาได้ไหมสตรีค่ะเกือบถูกแล้วอีกนิดนึงแต่อาจจะยากไปนิดแต่ก็เป็นเกี่ยวกับสตรีค่ะแต่เป็นสิทธิเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์พี่กิ๊กเคยได้ยินใช่ไหมคะซึ่งสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เนี่ยมันเป็นประเด็นที่สำคัญในสังคมก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นไทยเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องปัญหาทางเพศสูงใช่ไหมเพื่อนๆก็อาจจะตามข่าวกันอยู่ว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยที่มีอายุต่ำกว่าเท่าไหร่นะถูกต้อง18ปีเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยค่ะมีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรดังนั้นเนี่ยมันไม่อิงก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่เราไม่ควรจะข้ามมองข้ามไปแล้วเรื่องนี้จะเป็นต้องเป็นเรื่องที่ต้องมีการแก้ไขแล้วก็ป้องกันซึ่งของไทยเราก็มีค่ะมีพรบการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในปีพ.ศ.2559ค่ะซึ่งพรบนี้เนี่ยได้นิยามคำว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า10แต่ไม่เกิน20ปีค่ะซึ่งวัยรุ่นไทยเนี่ยจะมีสิทธิอยู่5อันก็คือมีสิทธิด้วยการตัดสินใจด้วยตัวเองมีสิทธิการได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคมได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้การปฏิบัติอย่างเสมอภาคแล้วก็ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และอันสุดท้ายก็คือได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวค่ะแล้วก็อีกก็มีอีกอันนึงแล้วค่ะอันสุดท้ายแล้วที่อยากจะฝากเพื่อนๆไว้เลยก็คือณโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของคนยุคนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นด้วยแล้วพี่กิ๊กด้วยโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยเพราะเรามันไม่สามารถปฏิเสธการใช้ข้อมูลได้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็ใช้ข้อมูลที่จะเพื่อศึกษาหาความรู้หรือติดต่อสื่อสารในโลกออนไลน์ดังนั้นอิงก็เลยคิดว่าพรบที่สำคัญเนี่ยก็คือมีชื่อว่าพรบความผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560ฉบับล่าสุดเนี่ยซึ่งก็อยากให้เพื่อนๆลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูเพราะว่าการใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆพอเพื่อนๆศึกษา
ถึงพรบ.นี้เนี่ยจะมีข้อพึงระวังในการใช้มากขึ้นรู้ว่าการใช้ที่ถูกต้องเป็นยังไงถูกกาลเทศะเป็นยังไงค่ะฟิกกี้ก็ภาพรวมก็มีประมาณเท่านี้ค่ะที่อยากให้เพื่อนเพื่อนทราบใช่ซึ่งก็เป็นยังไงบ้างฟังแล้วได้ความรู้เพิ่มบ้างนะคะเป็นพื้นฐานแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบช่องทางที่คนที่ไม่ใช่นักกฎหมายเนี่ยเขาสามารถที่จะไปศึกษาหรือว่าอ่านได้ไหมคะเองกระเบียร์มีอะไรจะแนะนำแบบเพื่อนๆที่เขาอยากอ่านอ่ะไปอ่านที่ไหนไหมพี่เบียร์มีอะไรจะแนะนำไหมคะเดี๋ยวอิงมีอยู่ค่ะโอเคอิงก่อนเนาะก็คือว่าอิงก็คิดว่าเดี๋ยวนี้นะคะมันด้วยความที่เราเป็นยุคแบบที่ใช้ใช่ยุค 4.0 ด้วยก็ยุคที่ใช้เทคโนโลยีก็สามารถจะค้นได้ง่ายๆเลยค้นได้ง่ายๆก็คือจะมีใช่แล้วก็แต่ต้องดูซอร์สนะคะก็คือเป็นบทความทางวิชาการในมหาลัยทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองเนี่ยเราก็มีบุคลากรมีอาจารย์เขียนบทความในทางกฎหมายที่ให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายด้วยนะคะไม่ใช่เป็นแบบในภาษากฎหมายอย่างเดียวเช่นกันแล้วก็ที่อิงคิดก็คือให้ติดตามรายการนี้ค่ะก็คือรายการรู้กฎหมายสบายใจค่ะก็จะมีกฎหมายที่น่าสนใจขอบคุณมากนะคะตอนนี้เวลาคงจะแบบไม่เหลือแล้วอะน้องๆทำยังไงดีขอตัวแทนละกันมีอะไรเล็กๆน้อยๆฝากถึงเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะที่ฟังรายการของเราในวันนี้มิกหน้าเลยเตรียมถือไมค์จังไหมก็มิกก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับที่ให้เกียรติเราในวันนี้แล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าก็ก่อนที่เราจะพูดอะไรหรือจะทำอะไรก็ควรจะคิดอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าผมก็ได้เรียนรู้ว่าการที่สมมติเราไปว่าใครสักคนอย่างครับมันก็เป็นความผิดทางกฎหมายได้ครับก็เลยผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ถ้าเกิดว่าเราต้องคิดต้องทำอะไรให้ดีก่อนที่จะทำอะไรค่ะมีใครอีกไหมคะก็ในฐานะนักศึกษากฎหมายนะคะอิงกับพี่เบียก็อยากจะขอฝากไว้ว่าที่จริงเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแบบที่ยากที่จะเข้าใจเลยแต่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ห่างไกลตัวเราด้วยเนาะพี่เบียแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ง่ายแม้แต่สำหรับเด็กหรือเยาวชนอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยค่ะก็สามารถเข้าใจได้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยถือเป็นเรื่องนึงที่สำคัญในการดำรงชีวิตค่ะแล้วก็จนพูดได้ว่าทุกๆเหตุการณ์ที่เราอยู่หรือทุกที่ที่เราไปเนี่ยก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตลอดดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะรู้กฎหมายเบื้องต้นไว้เพื่อปกป้องตัวเองและคนรอบข้างของเราเพื่อไม่ให้เป็นตกเป็นเหยื่อของความที่เราไม่รู้กฎหมายค่ะใช่คือไม่ให้ใครมาละเมิดสิทธิ์เราแล้วเราก็อย่าไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นนะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะรายการรู้กฎหมายสบายใจค่ะต้องขอบคุณนะคะน้องๆทั้ง5คนนะคะน้องมิกน้องพลอยน้องเจนน้องอิงแล้วก็น้องเบียร์ค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของรายการเราประจำสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะที่อยากติดตามรายการรู้กฎหมายสบายใจย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook อะไรเอ่ยสลานลมเรดิโอสลานลมเรดิโอนะคะและเว็บไซต์ค่ะค่ะ www.saranrom.mfa.go.th ค่ะค่ะวันนี้พวกเรานะคะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ